จารย์ครับเรียบร้อยแล้วครับขอบใจนะที่เธอมาช่วยงานฉันนะผมไปก่อนนะครับแฟนผมรออยู่เออเดี๋ยวสิเธอได้ส่งงานเมื่อวานฉันหรือยังอ่ะส่งแล้วนะครับผมวางไว้ตรงนี้แต่ฉันตรวจงานแล้วนะไม่มีชื่อเธอเลยอ่ะเธอต้องทำมาส่งฉันใหม่ฮะผมส่งแล้วนะครับผมมั่นใจผมวางไว้ตรงนี้ใครมันเล่นบ้าเลยวะได้ครับงั้นเดี๋ยวผมไปทำมาส่งให้ใหม่ไม่ส่งที่บ้านฉันนะถ้าส่งที่เนี่ยฉันไม่รับตัวอ๋อโอเคครับนี่คุณวันนี้ทำไมคุณกลับบ้านช้าจังวันนี้รถติดตั้ง2ชั่วโมงแน่ไม่จริงมันไปหาชู้มานี่แกไปหาชู้มาใช่ไหมนี่คุณจะบ้าเหรอฉันไปสอนมานะถ้าคุณไม่เชื่อคุณไปถามนักศึกษาฉันก็ได้เอากระเป๋ามานี่แล้วถุงป้องกันนี่มันมาอยู่ในกระเป๋านี่ได้ยังไงไม่รู้ฉันไม่รู้มันไม่ใช่ของฉันนะไม่รู้อย่างนั้นโอ๊ยคุณมันผู้หญิงชั่วคุณทำแบบนี้ได้ยังไงนอกใจผมได้ยังไงเออนอกใจผมพอใจไหมเออกูนอกใจมึงพอใจไหมน้อยเห็นหน้าตาซื่อแบบนี้กูไม่คิดเลยว่ามึงจะทำกับกูแบบนี้คุณฉันไม่รู้เรื่องละเมื่อกี้ฉันไม่รู้ฉันพูดอะไรออกไปอะอาจารย์อยู่ไหมครับผมเอางานมาส่งนะครับอีกชู้คุณมาต่อยผมทำไมเนี่ยมึงไปชู้กับมันใช่ไหมใช่กูเป็นชู้กับคนนี้ใช่กูเป็นชู้กับผู้หญิงคนนี้พวกมึงอะเตรียมตัวรับกรรมได้เลยเดี๋ยวกูจะกลับมาพร้อมกับหมายหย่ามันเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงอะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอาจารย์แล้วฉันจะทำยังไงดีอ่ะฉันเอาหมายสารฟ้องหย่ามาให้ออกจากบ้านกูเฮ้ยทำไมเป็นแบบนั้นวะหน้าตาหมองคล้ำเหมือนโดนของเลยอ่ะฉันบอกให้ออกไปไงอาจารย์ครับผมขอเงินหน่อยสิผมอยากได้คอมใหม่เงินอยู่ใต้หมอนน่ะเธออยากได้เท่าไหร่ก็เอาไปเลยเมียผมน่ารักที่สุดเลยเฮ้ยนั่นมาอาจารย์ตานี่ว่ะมาทำอะไรแถวนี้วะหุยรวยชิบหายเลยตกใจหมดเออมึงอาจารย์ตาเนี่ยเขารวยเหรอวะอืมใช่กูได้ข่าวว่าพ่อแม่เขาตายแล้วทิ้งเงินไว้เป็นสิบล้านเลยแล้วเนี่ยก็คงจะมาซื้อบ้านให้หลานละมั้งพ่อแค่หนูมามีอะไรให้หนูทำทำให้สองผัวเมียมันเลิกกันพ่อจะเอาสมบัติจากผู้หญิงถ้าทำสำเร็จพ่อจะให้แกทุกอย่างสัญญาแล้วนะถ้าแกลืมสัญญาที่ให้ไปกับหนูนะได้พ่อไม่ลืมหรอก